วัสดีค่ะสวัสดี FC ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเดียวซันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟาร์มารี่นะคะจะตกคลองแล้วจะตกคลองนะวันนี้นะคะก็ไปดูแปลงหญ้านะเขาบอกว่าเขาจะขายนะคะ1แปลงนะคะ 3,500 คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเยอะหนาขนาดไหนนะคะเนาะนะแล้วก็ถ้าโอเคเราตกลงว่าเอานะคะก็หาคะแนนไปจ่ายเขาเลยนะคะ 3,500 คะแนนนะคะตกลงปุ๊บปั๊บนะจะตัดมาทันทีเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะท่านขาโอ้ยเบาๆนี่สูงนี่ต้องจับมือไว้เลยนะคะยกๆเย็นๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปกันเลยไปดูแปลงหญ้าให้กับลูกๆกันค่ะโอ้ยโอ้ยขึ้นเนินรอดไม่มีคันเก่าคันแก่ออกก็ออกถึงป่าจ้าแล้วอันรู้ว่าแปลงไหนเด้อนะใครอ่ะถึงแล้วนะคะป่าแปลงหญ้านะคะที่เขาบอกขายให้นะคะ3,500 คะแนนแต่ก็มีรอยตัดนะก็ถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแปลงหญ้าแล้วนะคะก็จะอันนี้เราให้เขาโตนะคะเราค่อยมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะคะก็มีรอยตัดแต่ว่า1ไร่ 3,500 ก็โอเคค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเต็มไร่จริงๆเขาคงไม่ขายให้เราราคานี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะก็จะลงมือตัดก่อนนะคะตรงไหนที่มาที่ว่าสั้นๆหรือว่าต่ำเราก็จะรอให้สูงก่อนแล้วค่อยมาตัดรอบหลังนะคะรอบนี้ก็ตัดอันยาวก่อนค่ะนะคะ 3,500 คะแนนนะคะท่านใดนะคะอยากจะช่วยค่าหญ้านะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวน้องครีมก็จัดมาเลยนะคะคุณพ่อแม่จ๋าอันนี้นะคะคำๆนะคะอันนี้ก็จะเราให้เขาโตก่อนค่ะแล้วค่อยมาตัดรอบหลังนะคะ1แปลงนี้1ไร่นะคะ 3,500 คะแนนค่ะแต่ว่าต้นหญ้าก็ไม่สม่ำเสมอกันนะคะเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวนะคะแต่ถ้าเราไม่ซื้อก็ไม่มีแล้วนะคะหาแปลงหญ้ายากมากค่ะจะได้เอาไปทานสลับกับต้นสับปะรดนะคะที่เราสั่งมานะคะก็เป็นคะแนนของคุณแม่ FC เช่นเดียวกันนะคะสำหรับแปลงหญ้านี้ยังไม่มีคะแนนนะคะสุดตึงยาวๆนู้นเนาะแค่นั้นแล้วก็อันนี้ก็จะสั้นก็จะต่ำนะคะเราจะรอให้เขายาวแล้วค่อยมาตัดนะคะรอบนี้ตัดอันยาวไปก่อนนะคะอ่ะพ่อแอดสู้ๆไม่เป็นไรหรอกเนาะพ่อเนาะเราก็รอให้เขาโตรอให้เขายาวเนาะใช่รอให้เขายาวกว่านี้นะคะแล้วก็มาตัดอีกนะคะเพราะว่าไม่ซื้อก็ไม่มีกินแล้วนะคะหมดจริงๆนะคะตอนแรกก็เดินดูนะว่าใช่มาถูกแปลงไหมเพราะว่าแล้วมันไม่สม่ำเสมอนะคะคือไม่ควรยังไม่ได้มาดูแปลงหญ้าค่ะเนาะพอเรามาดูก็โอ้แต่ก็ปรึกษากับพ่อควานแล้วว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจซื้อเราก็ไม่มีแปลงหญ้าจะซื้อแล้วนะคะอันนี้พอโตแล้วค่อยมาตัดทีหลังเดี๋ยวคุยกับเจ้าของเขาเอานะคะเนี่ยฝาก FC ทุกท่านนะคะเมตตาแปลงหญ้าให้กับเด็กๆในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้นะคะยังไม่ควานก็จะช่วยพ่อควานตัดหญ้าก่อนค่ะนะคะก็เบื้องต้นเนาะเมื่อกี้นะคะก็งงนะคะว่าใช่ไหมก็เลยโทรไปถามเจ้าของว่าใช่นะเขาบอกว่าก็เราให้โตก็ตัดตรงนี้ได้ค่ะตรงที่แบบว่าเราเหมาซื้อแล้วนะคะเพียงแต่เขายังต่ำโอเคค่ะ
ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมช้างตกงานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะของขวัญปีใหม่นะย่า1แปลงค่ะ 3,500 คะแนนนะคะเย่ๆๆดีใจไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ